สวัสดีครับวันนี้มีร้านซีฟู้ดริมทะเลมาแนะนำนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักร้านนี้เพราะว่าร้านเขาค่อนข้างดังมีอยู่ถึง3สาขานะครับชื่อร้านหมึกเมาคลื่นวันนี้เราอยู่ที่สาขาชายหาดกระทิงลายพัทยานะครับเป็นสาขาเปิดใหม่การเดินทางก็มาไม่ยากเลยครับจากถนนสุขุมวิทเข้าซอยสุขุมวิทพัทยา6กนะครับเข้ามาสุดจนเจอชายหาดแล้วก็จะเจอร้านจอดรถหลังร้านได้เลยที่จอดรถเยอะมากร้านสวยบรรยากาศดีติดริมทะเลเลยครับนี่ครับดูบรรยากาศมีพื้นที่ให้เด็กๆวิ่งเล่นสามารถเดินเล่นนั่งเล่นริมชายหาดได้เลยคนไม่เยอะมากด้วยฟิลเหมือนหาดส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็ร้านเขาจะหันหน้าออกไปทางชายหาดรับลมทะเลเย็นสบายเลยครับแล้วในบรรดา3สาขาที่นี่คือสาขาใหญ่สุดสามารถรองรับได้ประมาณ40โต๊ะนะครับจุดเด่นของที่นี่นอกจากบรรยากาศแล้วเนี่ยก็คือเมนูอาหารทะเลเยอะมากๆโดยเฉพาะเมนูพื้นบ้านที่หากินยากมากครับมาที่นี่มีหมดโดยเฉพาะซาซิมิที่ถือว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของเขาเลยวัตถุดิบอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาสดๆส่งตรงจากเรือประมงพี่เจ้าของร้านเขาจะไปรับวัตถุดิบเองทุกวันครับการันตีความสดแน่นอนวันนี้ก็จัดเต็มเช่นเคยสไตล์เรานะครับเริ่มจากพวกเมนูซาซิมิกันก่อนอันนี้เป็นกุ้งมังกรครับราคาตามน้ำหนักมีตั้งแต่ตัวละ900ถึง 1,200 บาทครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการทำด้วยว่าเขาทำสดจริงนะครับหลักการก็คือต้องทำด้วยความรวดเร็วและชำนาญซาซิมิกุ้งมังกรเนี่ยต้องใช้กุ้งเป็นเท่านั้นเนื้อมันถึงจะเด้งหวานกรอบถ้าคนชอบกินซาซิมิจะรู้ความแตกต่างเลยนะครับส่วนหัวมันก็จะมีเนื้อมีมันอยู่เขาก็จะเบิร์นไฟรอไว้ครับอันนี้ก็ได้เป็นเนื้อออกมาแบบนี้แล้วก็จะไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำโซดานะครับคือเขาทำแบบสะอาดกินได้แล้วมั่นใจได้เลยครับแล้วก็สไลด์เสิร์ฟไปพร้อมหัวกุ้งย่างเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดและโชยุวาซาบิเนื้อจะสดกรอบเด้งใสมากนะครับเวลากินแล้วเนี่ยมันจะเด้งในปากเท็กเจอร์ดีมากครับไม่มีความคาวเลยถ้าจะกินกุ้งมังกรซาซิมิแนะนำร้านนี้เลยนะครับเมนูต่อมาเป็นหมึกซาซิมิครับที่นี่จะมีให้เลือกทั้งหมึกกล้วยและหมึกหอม2ตัวนี้เนื้อมันจะแตกต่างกันนะครับหมึกกล้วยเนื้อมันจะใสบางกรอบส่วนหมึกหอมเนื้อมันจะนุ่มกว่าก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับมาดูหมึกกล้วยกันก่อนนะครับที่นี่เขาจะขายที่ละ2ตัวนะครับเป็นตัวใหญ่เลยฝ่ามืออีกนะฮะสังเกตดูครับเวลาตัดปุ๊บหมึกมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนมันจะมีแต่เนื้อใสๆอันนี้ไม่ดราม่านะครับเพราะว่าซาซิมิมันต้องทำแบบนี้จริงๆต้องสดและไวที่สุดนี่ก็ได้มาแล้วนะครับหนวดหมึกลูกตาหมึกกินได้หมดเลยดูดิครับเนื้อมันใสเหมือนพลาสติกเลยครับรสชาติกรอบอร่อยตรงหนวดมันจะกรอบนะครับส่วนเนื้อมันจะมีความหนึบนิดๆจานนี้2ตัว450บาทครับต่อมามาดูหมึกหอมกันบ้างหมึกหอมหรือว่าหมึกตะเภาอันนี้หากินยากนะครับเพราะว่าเราเจอในตลาดส่วนมากก็ตายแล้วเป็นปลาหมึกที่ตกใจง่ายมากเวลาตกใจมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำตัวเนื้อมันจะหนานุ่มกว่าหมึกกล้วยเพราะว่าตัวใหญ่กว่าแล้วก็ดูความสดนะครับหนวดยังกระดิกอยู่เลยแต่เวลากินก็ระวังหนวดมันดูดปากนิดนึงนะครับหมึกหอมตัวละ350บาทต่อมานี่เป็นหอยจอบครับผมรูปทรงจะคล้ายๆจอบตามชื่อมันที่นี่ก็จะใช้ตัวค่อนข้างใหญ่ส่วนที่นำมารับประทานเป็นซาซิมิก็คือส่วนเอ็นหอยครับตัวยิ่งใหญ่ยิ่งอร่อยตัวนี้เป็นตัวผู้มันก็จะกินได้ทั้งเนื้อและเอ็นแต่ถ้าเป็นตัวเมียมันจะกินได้เฉพาะเอ็นอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องเอามาล้างน้ำโซดาเหมือนเดิมวันนึงนี่เขาก็หมดโซดาไปหลายลังอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยจากนั้นก็สไลด์เสิร์ฟเนื้อจะคล้ายๆหอยเชลโคตะเตะเลยครับแต่หอยจอบรสสัมผัสมันจะหนึบกว่าแต่ถือว่าอร่อยเลยตัวนี้ราคา259บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้คือหมึกสายครับเอามาทำเป็นหมึกสายน้ำมันงาที่นี่จะใช้เป็นแบบสดๆเหมือนกันตัวละ150บาทเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องกินหมึกสายน้ำมันงาความสดดูได้จากนี่เลยครับเวลาเอาน้ำมันงาเทราดลงไปมันจะดิ้นดุกดิกดุกดิกแบบนี้อร่อยครับหนวดหมึกมันจะกรุบๆหอมน้ำมันงาด้วยแล้วก็จะมีหอยเม่นด้วยครับอันนี้เป็นหอยเม่นจากทะเลไทยตัวละ125บาทนะครับเป็นแบบสดล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ตัดน้ำออกให้เรียบร้อยราดน้ำจิ้มซีฟู้ดฉ่ำๆแล้วก็กินได้เลยเนื้อจะนุ่มหวานละมุนนะครับต่อมานี่เป็นปลากุสลาดครับปลากุสลาดกับปลาเก๋าคนละอย่างกันนะครับถ้าเทียบกับบรรดาเนื้อปลาที่เอามาทำซาซิมิแล้วเนี่ยปลากุดเนื้อจะอร่อยที่สุดนะครับเนื้อจะนุ่มเนียนละเอียดแล้วก็หวานแต่ว่าอันนี้เป็นของลูกค้าโต๊ะอื่นเหลือตัวเดียวนะครับเสียดายเรามาไม่ทันเมนูอื่นนอกจากซาซิมิแล้วก็น่าสนใจหลายอย่างครับอย่างหมึกผัดน้ำดำที่นี่ก็ขึ้นชื่อดูความเข้มข้นของหมึกดำครับมันเคลือบเป็นซอสท่วมท้นสะใจมากกินร้อนๆอร่อยมากแต่จะฟันดำนิดนึงเวลายิ้มนะครับจานนี้199บาทต่อมาเป็นแกงส้มไข่ปลาริวกิวครับราคา299แกงส้มน้ำเข้มข้นมากรสชาติ3รสเปรี้ยวหวานเค็มมีผักกระเฉดผักกาดขาวแล้วก็มีไข่ปลาริวกิวลูกใหญ่นะครับมีกุ้งผัดพริกเกลือที่นี่จะใช้เป็นกุ้งแม่น้ำผัดกับเครื่องพริกเกลือด้วยไฟแรงนะครับมีกลิ่นหอมกระทะราคา250บาทไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟที่มาแบบร้อนๆเดือดๆเลยครับราคา250บาทข้างบนจะท็อปด้วยซีฟู้ดจัดเต็มทั้งกุ้งหมึกไซส์บิ๊กนะครับแล้วก็จะมียำ4ไข่นะครับประกอบด้วยไข่แมงดาไข่หมึกไข่ปลาริวกิวแล้วก็ไข่ปูราคา350บาทนะครับจานนี้เหมาะที่จะทานคู่กับเครื่องดื่มมีฟองมากๆแล้วก็จะมีตำเหลาทะเลปลาล้านะครับราคา199บาทมี
ีปูม้าปลาหมึกหอยแครงส้มตำก็รสแซ่บหอมปลานอกจากนี้ก็จะมีเอ็นหอยจอบทอดกระเทียมนะครับ159 บาทหอยตลับผัดโหระพา159 บาทนี่อร่อยมากไม่ได้กินนานแล้วครับหอยตลับในเนื้อมันจะหวานแล้วก็มีความอูมามิในตัวนะครับแล้วก็จะมีหอยเชลล์ผัดฉ่ารสชาติร้อนแรงราคา250 บาทนะครับปิดท้ายด้วยหมึกช็อตนะครับถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันเขาจะเสิร์ฟมาในถังแบบนี้นะครับพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าใครกล้ากินก็กินได้นะครับแต่ผมไม่กล้าก็เลยให้ตากล้องกินให้ดูเป็นเมนูที่ต่างชาติอึ้งมากๆสำหรับหมึกช็อตนะครับตัวละ125 บาทใครที่มาพัทยานะครับหาร้านอาหารทะเลสดๆซาซิมิยืนหนึ่งแนะนำที่นี่เลยนะครับร้านหมึกเมาคลื่นสาขาหาดกระทิงลายพัทยานะครับเปิดทุกวันตั้งแต่10 โมงไปจนถึง4 ทุ่มวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ